พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป.6 ภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยนักเรียนมาดูเรื่องคำเชื่อมกันนะครับคำเชื่อมคือคำที่ใช้เชื่อมคำกลุ่มคำหรือประโยคให้มีใจความต่อเนื่องกันทำให้สื่อความหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้นคำเชื่อมแบ่งเป็น4ชนิดคือ 1. คำเชื่อมสมภาคใช้เชื่อมคำหรือประโยคชนิดเดียวกันเช่นคำนามกับคำนามคำสรรพนามกับคำสรรพนามคำกริยากับคำกริยาประโยคย่อยกับประโยคย่อยได้แก่คำว่ากับและแต่ส่วนหรือ 2. คำเชื่อมอนุประโยคใช้นำหน้าอนุประโยคในประโยคซ้อนซึ่งเป็นส่วนประกอบของประโยคหลักโดยอาจเป็นประธานกรรมส่วนเติมเต็มหรือส่วนขยายเช่นคำว่าว่าให้ที่ว่าที่ซึ่งอันถ้าเพราะเมื่อขณะที่จนกระทั่ง 3. คำเชื่อมเสริมใช้เชื่อมคำหรือประโยคให้ต่อเนื่องสัมพันธ์กันชัดเจนยิ่งขึ้นได้แก่คำว่าจึงเลยถึงก็ 4. คำเชื่อมสัมพันธสารใช้เชื่อมประโยคตั้งแต่2ประโยคขึ้นไปให้รวมกันเป็นใจความเดียวกันเช่นคำว่ากล่าวคืออย่างไรก็ตามแม้กระนั้นทว่าแต่ทว่าทั้งนี้อันหนึ่งในที่สุดข้อสังเกต 1. คำบางคำอาจใช้เป็นคำเชื่อมหรือคำบุพบทก็ได้ต้องพิจารณาจากรูปประโยคเช่นประโยคปู่กับย่าไปเที่ยวตลาดน้ำคำว่ากับในประโยคนี้เป็นคำเชื่อมนะครับประโยคปู่ไปเที่ยวตลาดน้ำกับย่าคำว่ากับในประโยคนี้เป็นคำบุพบทนะครับ 2. ประโยคที่มีคำเชื่อมสามารถแยกเป็นประโยคย่อยได้ตั้งแต่2ประโยคขึ้นไปเช่นประโยคนิดาอยากไปเล่นกับเพื่อนๆแต่ทว่ายังทำการบ้านไม่เสร็จประโยคย่อยคือนิดาอยากไปเล่นกับเพื่อนๆและนิดายังทำการบ้านไม่เสร็จนะครับนักเรียนมาดูชนิดของคำเชื่อมและตัวอย่างคำเชื่อมกันนะครับชนิดของคำเชื่อมคำเชื่อมสมภาคเช่นคำว่ากับและแต่ส่วนหรือชนิดของคำเชื่อมคำเชื่อมอนุประโยคเช่นคำว่าว่าให้ที่ว่าที่ซึ่งอันถ้าเพราะเมื่อขณะที่จนกระทั่งชนิดของคำเชื่อมคำเชื่อมเสริมเช่นคำว่าจึงเลยถึงก็ชนิดของคำเชื่อมคำเชื่อมสัมพันธสารเช่นคำว่ากล่าวคืออย่างไรก็ตามแม้กระนั้นทว่าแต่ทว่าทั้งนี้อันหนึ่งในที่สุด